CCF Ducash Fake Brand Name เปิดสอนหลักสูตรรุ่นที่1สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมและตรวจสอบกระเป๋าแท้ปลอมเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ถูกบรรจุในกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมโดยครูเจี๊ยบสุนิสาเอกวิทยาเวชนุกูลครูเอสชานนท์แตงโสภาครูพิษพิชพงศ์กิจพิทักษ์ในสถาบัน TCF The Cash Fake Brand Name สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมและตรวจสอบกระเป๋าแท้ปลอมเปิดสอนหลักสูตรรุ่นที่1ที่ก่อนหน้านี้เคยเปิดมาแล้ว122รุ่นในระยะเวลา8ปีและคอร์สนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการบรรจุตามกระทรวงศึกษาธิการก็คุณเจี๊ยบนะคะ The Cash Fake Brand Name สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมที่แรกในประเทศไทยค่ะครูพิษนะครับพิชพงศ์กิจพิทักษ์นะครับ The Cash Fake Brand Name ครับผมครับครูเอ็ดดี้ครับจาก The Cash Fake Brand Name ครับค่ะสถาบันเรานะคะก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมและสอนสปากระเป๋าหรือว่าทำความสะอาดกระเป๋าแล้วก็อีกอย่างนึงคือรับตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมนะคะเริ่มต้นจากว่าเราเป็นคนชอบแบรนด์เนมชอบแบรนด์เนมเหมือนกันก็มีการถูกหลอกมาบ้างได้ของปลอมมาบ้างเราก็เลยตั้งกลุ่มจิตสาธารณะเปิดตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมที่ Facebook ตอนนี้สมาชิกเรามีประมาณแสนคนแล้วค่ะที่ทำจิตสาธารณะฟรีนะคะสามารถไปลงตรวจสอบฟรีได้เลยจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเราก็เลยรวมกลุ่มกัน3คนที่จะเปิดเป็นสถาบันสอนซึ่งสถาบันของเรานะคะได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการที่แรกในประเทศไทยนั่นหมายความว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสอนแบรนด์เนมที่แรกในไทยเป็นที่เดียวนะตอนนี้ใช่ครับใช่เพราะว่าเดิมแต่ก่อนน่ะอาจจะเหมือนกับแค่ปลอมเหมือนแบบเอาไว้ถือเล่นเล่นถือสลับแท้ถือแอปว่าใช้ของแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังๆมามันเหมือนเป็นการหลอกเพื่อที่จะแบบขายเพื่อที่จะเอากำไรจากของปลอมเป็นของแท้อย่างเงี้ยอย่างของแท้ขายของแท้เนี่ยกำไรก็อาจจะประมาณนึงอาจจะหลักพันหลักอะไรแต่ถ้าขายจากปลอมเป็นแท้เนี่ยกำไรแบบเป็นหมื่นบางใบอย่างเป็นแสนก็มีถ้าพวก Hermes Chanel อะไรเงี้ยฮะของมาถึงหมื่นใช่มั้ยฮะใช่ค่ะในประสบการณ์ของอาจารย์ที่เจอมาก็ของมันก็มีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับของปลอมก็พยายามเทียบเข้ากับของแท้เนี่ยเยอะมากแต่เราก็มีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะครับเพราะเราตรวจทุกวันวันหนึ่งเนี่ยแบบหลายสิบใบเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยใบนะครับเราก็เลยต้องเก็บในจุดต่างๆด้านอื่นๆซึ่งมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยมันแบบพัฒนาไปไวมากโอ้เยอะมากค่ะก็จะสังเกตว่าคดีดังๆนะคะก็จะผ่านมือ TCF มาหมดแล้วเอาคดีที่แบบนึกถึงเราออกก็คือคดีที่ไปเอาปากกาไปเขียนกระเป๋า Hermes ว่าปลอมก็เป็นผ่านจาก TCF ไปตรวจสอบมาแล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆเราเปิดมาประมาณ8ปีแล้วค่ะแต่ว่าเราเพิ่งยื่นหลักสูตรเราเข้ากระทรวงศึกษาธิการให้ทางกระทรวงตรวจสอบหลักสูตรหลังจากที่หลักสูตรผ่านแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะเปิดโรงเรียนได้เลยนะต้องนำหลักสูตรเนี่ยยื่นเข้าเป็นจดทะเบียนโรงเรียนให้ถูกต้องอีกก็มีคนเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษารองรับก็มีคนสมัครเรียนมาก็เต็มแล้วค่ะอาทิตย์หน้าก็เต็มคือเต็มทุกเดือนแล้วตอนนี้ส่วนมากจะเรียนเพื่อตรวจสอบส่วนมากจะเรียนเพื่อซื้อกระเป๋าแล้วมาตรวจของตัวเองหรือส่วนมากจะเป็นแม่ค้าหรือว่าจริงๆแล้วของเราก็จะมีพี่ๆดารามาเรียนเขาก็จะเอาไว้ตรวจของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็ติดต่อทาง LINE @ TCF Brand Name ได้เลยนะครับแล้วก็เพจ Facebook ก็ The Cash Fake Brand Name ตรวจสอบกระเป๋าแท้ปลอมอะไรพวกนี้เนาะก็ติดต่อมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เวลาที่คนเล่นมือ2เดี๋ยวนี้มันเยอะฮะบางคนซื้อจาก IG ทุกคนมีช่องทางขายราคาดีๆทั้งนั้นแต่เราจะเช็คได้ไงว่าของแท้ของปลอมก็อย่างน้อยมีความรู้ติดตัวไปก็น่าจะดีกว่าครับก็มาเรียนดีกว่าครับมาเรียนดีกว่าครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สินค้าแบรนด์เนมมันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยต่อไปแล้วมันเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะครับเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นอย่างที่แจ้งครับว่าของปลอมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปเยอะถ้ายังไงมาเรียนกับเราเนี่ยยังได้แบบว่าเป็นวิธีป้องกันระดับหนึ่งครับก็เพจ The Cash Fake Brand Name นะคะสอนดูกระเป๋าแท้ปลอมและตรวจสอบกระเป๋าค่ะก็จะมี Facebook หรือว่า www.thecashfakebrandname.com ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเซิร์ช Google ยังไงก็เจอเราเพราะเราจะเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะถ้าอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมนะคะต้องบอกเลยว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดใจเราบอกว่าใฝ่รู้แล้วก็ที่สำคัญเลยแล้วก็แบบว่าพัวพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับการใช้เข้าของที่เป็นแบรนด์เนมแล้วก็การใช้แบรนด์เนมเนี่ยก็เหมือนการลงทุนประเภทหนึ่งในความเข้าใจของใครหลายๆคนนะคะถ้าเกิดเราได้รู้จริงแล้วเราก็แบบว่าจะได้วิเคราะห์ไม่โดนหลอกด้วยเผื่อเวลามีใครมาตึงเราใช่ไหมคะแม่ปุ๋ยเราก็จะได้ไม่ได้แบบโดนตึงเป็นของปลอมบางทีเราคิดว่าเราฉลาดแล้วนะคะว่าเขาไม่ยืมเงินเราคงจะต้องมีตัวประกันมีข้าวของเขาอาจจะแบบว่าไม่มีรถมีบ้านแต่เขามีของแบรนด์เนมแล้วเขามาวางกับเราเรารู้สึกว่าอุ่นใจยังไม่รู้ถูกไหมใช่แต่บางครั้งอุ๊ยทำไมมีคนบอกว่ามันเป็นแบบของแบบและส่วนใหญ่จะเป็นคนสนิทชิดๆใกล้คนสนิทชิดๆใกล้เนี่ยน่ากลัวที่สุดไม่ไม่แต่คนนี้เขาได้ฟรีตลอดไม่เดี๋ยวคนนี้เขาได้ของฟรีตลอดได้ทีได้ฟรีมาก็คือปลอมมีคนเอาของขวัญมาให้มันมีทั้งจริงและปลอมบางคนที่บอกเขาเบื่อแล้วเอามาให้คุณเชฟดูคุณเชฟบอกอันนี้จริงเอามา10ใบจริงกี่ใบจริงประมาณ6ใบวันนั้นแต่ก็ถือว่าโอเคก็โอเคก็ได้ฟรีแต่ว่ามีแต่ปลอมเกือบครึ่งๆเลยนะมีพวกที่แบบว่าเอามาแบบคุณแม่ยืมเงินหน่อยแต่ว่าหนูเอากระเป๋าเนี้ยฝากไว้เนี้ยเราก็คิดว่าเราเก่งแล้วแค่สัมผัสแต่มันไม่ได้รู้ลึกคุณค่ะต้องรู้ลึกจริงๆและอีกอย่างนึงตอนนี้โลกของเราก็รู้อยู่แล้วเนาะทุกคนก็นิยมค่านิยมมันเปลี่ยนไปแบรนด์เนมมันไม่ใช่ทองแล้วแบรนด์ในกระเป๋าแบรนด์เนมมันสามารถหมุนเวียนเป็นเงินได้เงินถ้าเกิดเรารู้จริงเรารู้ว่าอันนี้ใบของจริงต่อไปเราสามารถทำยอดได้ไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจอะการทำกระเป๋าแบรนด์เนมอะมือสองเนี่ยมันบูมมากก็เรียนรู้ไว้เผื่อว่าอนาคตเราจะได้เปิดร้านของเราบ้างนั่นไงแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวพวกเราเองก็แบบว่าชอบพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบใจรักเรารักการแต่งตัวรักเสื้อผ้ารักกระเป๋าเราก็ต้องเรียนรู้ไว้ใช่ไหมคะเราก็อยู่ในกลุ่มของ fashionable ใช่ไหมว่าแบรนด์เนมมีไว้เพื่อประดับบารมียังไม่พอค่ะสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้เป็นธุรกิจได้เพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยบางทีเราก็ถูกแบบว่ารับจ้างอะเนาะเป็นแบบคนไลฟ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติเราเป็นไลฟ์ขายของให้กับร้านแบรนด์เนมเราก็ควรจะมีความรู้ขั้นพื้นฐานหรือยิ่งเกิดรู้แอดวานซ์เข้าไปอีกเนี่ยมันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ด้วยใช่ะยังไงคะพี่ส้มขาพี่ส้มยังไงคะอันนี้น้องใหม่น้องใหม่อันนี้น้องใหม่ของหลักสูตรไม่คืออยากจะบอกว่าคือติดตามขูดเจี๊ยบมานานมากแต่พี่โก้ชวนก็เลยแบบบินมาจากปารีสเลยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนด้วยความรู้ของเราความรู้แล้วก็จริงๆพี่ถนัดแค่ Hermes อย่างเดียวเมื่อก่อนนี้ก็คือแบบมีประสบการณ์คือเคยมีแบบว่ามาแย่หนวดเสือลองภูมิเอากระเป๋า Hermes มาแล้วเราจับได้แล้วเสร็จปุ๊บต่อจากนั้นก็มีคนมาให้เราดูเรื่อยๆสำหรับ Hermes นะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นวิชาอื่นเพราะวิชาไหนที่เราไม่รู้นี่แหละเราก็จะโดนหลอกแล้วตอนนี้การเปลี่ยนการเทรดการแบบว่าต่างๆนานามันเยอะใช่ไหมคะถ้าคนที่รู้กันว่าพี่ก็รับเทรดด้วยเปลี่ยนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับฮิวด้วยไม่รับฮิวค่ะไม่รับฮิวค่ะไม่รับฮิวค่ะเราทำมือสองนะคะเราไม่ได้ทำมือหนึ่งใช่คืออยู่ที่ปารีสนะพี่ก็ทำมือสองแต่ว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆหรือบางคนที่รู้จักอ่ะเอ๊ะเอาของมาตึงเรานู่นนี่นั่นเราดูไม่เป็นเราก็ไม่รับเขาคิดว่าเราใจดำก็การโดนหลอกอะไรใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเจ็บปวดที่สุดคือคนใกล้ตัวหลอกเรานี่แหละถ้าคนอื่นที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยต่อไปนี้ใครจะมาตึงมาจำเชิญได้เลยนะคะเพราะดูเป็นแล้วเพราะว่าครูเจี๊ยบคือแบบสอนสนุกมากจริงคือละเอียดทุกซอกทุกมุมและโดยเฉพาะนะคะตอนนี้ TCFเข้าสู่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ววันนี้รู้ไหมคะว่าเราจะได้เป็นประกาศนียบัตรรุ่นแรกที่กระทรวงรับด้วยเพราะว่าโก้ก็รู้จักคุณเจี๊ยบเนี่ยก็คือตอนมีคดีความกับที่แบบว่ากระเป๋าขโมยของบ้านคุณเอสุปชัยพอหลังจากนั้นปุ๊บก็คือแบบมาเรียนกับเนี่ยเรียนกันรุ่นนี้ก่อนจะมีหลายยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็น Hermes Gucci อะไรต่างๆนานา Chanel ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชานะที่ถ้าเกิดคุณเรียนแล้วไปประกอบอาชีพได้จริงแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงเป็นเรื่องไม่ใช่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วคือเรามองปุ๊บเนี่ยคนเดินผ่านปั๊บเรารู้เลยว่าคนเนี้ยจริงจริงเวลาสมมติเราไปดูงานธุรกิจเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าคนเนี้ย
เฮ้ยตัวจริงนะการเรียนในครั้งนี้ไม่ใช่เรียนเพื่อประดับบารมีนะอันนี้เรียนเพื่อเป็นผู้รู้เรียนเพื่ออยากเป็นกูรูก็เรียนเชิญนะคะหรือว่าคือมันต้องเลือก TCF เท่านั้นองค์เล็กนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวที่ได้รับแบบว่าหลักสูตรกระทรวงเพราะว่าสิ่งที่เราดูเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ตาหรือว่าดมแค่กลิ่นแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่แต่เขาใช้ทฤษฎีในการจับว่าทฤษฎีตัวนี้เพราะอะไรมาถึงเป็นของปลอมก็เลยรู้สึกว่าเออมั่นใจมากๆแล้วก็เชื่อมั่นในครูพีทนะครับหรือว่าก็ครูเจี๊ยบแล้วก็มีครูเอสทั้ง3ท่านก็คือแบบเก่งทุกแขนงวิชาใช่แต่ว่าพอหลังเรียนจบสามารถมองด้วยตาเปล่ารู้เลยว่านี่จริงหรือไม่จริงใช่เอ้ามันก็ต้องมีพื้นฐานเนาะอันดับแรกสังเกตด้วยตาก็พอจะรู้แต่ว่าจะให้ลึกๆครูเจี๊ยบบอกว่าอย่าต้องสัมผัสต้องดูแบบว่าทริครายละเอียดอินดีเทลข้างในเยอะมากมันจะชัวร์ยิ่งกว่านั้นอีกก็มาถวายให้ครูดูเชิญชวนนะคะใครที่อยากเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะมาได้ที่ TCF ค่ะก็มาพบกับครูนะคะแล้วก็อยากรู้แบรนด์ไหนนะคะเรามีให้ครบทุกแบรนด์ค่ะรู้ลึกคือวันนี้คือได้เรียนแบรนด์โกย่าฝรั่งเศสเรียกโกย่านะคะโกย่าคนไทยเรียกโกย่าโกย่าเนี่ยคือดูยากมากแต่วันนี้ดูเป็นแล้วดูด้วยตาเปล่าก็รู้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นอยากรู้เรื่องแบรนด์เนมอยากแคชเฟกได้ถูกต้องและถูกวิธีต้องมาที่นี่เท่านั้นใช่รู้ลึกรู้จริงต้อง TCF ค่ะเป็นนิดนึงเพราะว่าเราหลักสูตรต่อไปที่เราจะเรียนก็คือการทำสปากระเป๋าด้วยใช่เพราะว่าที่นี่เขามีสอนทำสปาเอาล่ะคือเรียกได้ว่าทำได้อีกหลายอาชีพเราจบที่นี่เราไม่ใช่เราจบที่นี่เสร็จปุ๊บนะคะเราเปิดร้านได้เลยค่ะเรา4คนเนี่ยเปิดร้านได้เลยรับซื้ออย่าดูอย่างเดียวสามารถดูแลและรักษาของคุณได้ด้วยแล้วก็รักษาแล้วก็ดูแลของเพื่อนๆได้อีกด้วยแล้วก็มีเพื่อนกัลยาณมิตรมากมายที่มาเรียนด้วยกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะไม่แล้วเรียนสนุกกับที่สำคัญคือแบบว่าปกติเราเป็นคนที่ไม่ตื่นเช้ากันแต่พอครูพูดแต่ทุกอย่างทุกคนก็แบบตื่นมากไม่น่าเบื่อด้วยใช่เรียนไม่น่าเบื่อนะหลายคนจะบอกอุ้ยเรียนน่าเบื่อป่ะไม่น่าเบื่อเนาะสนุกเลยตื่นเต้นตลอดเรียนไปด้วยเนาะทุกคำทุกนั่นคือมันว้าวหมดเลยอ๋ออันนี้อีกเหรออ๋ออันนี้อีกเหรอมันฮ่าฮ่าอยู่ตลอดเวลา